นี่แล้วยังมีสมเด็จฝั่งตะกุดนี่ทีหลัง95นะพอสร้าง2500ฉลอง25ศตวรรษนี่คือชุด95แล้วยิ่งมีเอกสารแบบนี้มาเนี่ยมีอยู่ในรูปถ่ายปู่นาคแบบเนี้ยชัดเจนไหมล่ะเนี่ยเนี่ยหลังตาแผ่นดินเนี่ยพิมพ์เนี้ยแล้วก็เมื่อกี้นี้ก่อนเข้ามาได้มาอีกถุงนึงเรื่องสมเด็จ95อย่างนั่งขำอยู่ขำไม่รู้จะขำยังไงขำอะไรหรือเปล่าขำอะไรพี่มีคนเขาบอกว่าภาพแบบเนี้ยปลอมเขาบอกว่าภาพแบบนี้สมัยก่อนมีคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วเหรอเด็กดวงมองขอบแบ่งได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไอ้ได้อะมันได้อยู่แล้วครับนี่ภาพนี้ไม่ปลอมครับก็เนี่ยมีคนบอกว่าภาพนี้ปลอมสมัยก่อนมีคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วเหรอเขาเรียกอะไรนะสมองมีน้อยยังไม่เพิ่มเติมความรู้อีกผมก็เลยไม่รู้จะคุยไปเพื่ออะไรไงกล่องสี่ต้นก็เริ่มมีรูปถ่ายแล้วจะปลอมได้ยังไงสงสัยหมุนลงยุคเขาบอกว่ารูปถ่ายมีแต่การเอาภาพเหล่านี้มาแตะไว้ในนี้ทำยังไงแล้วผมถามจริงปฏิทินคุณทำยังไงอ่ะใช่ปฏิทินโฆษณาโฆษณาคุณทำยังไงสมัยก่อนอ่ะแล้วรูปเอารูปอะไรนะจินตลาสันติสุขมาถ่ายคู่กันกับภาพปฏิทินเขาทำกันยังไงอ่ะสิทธิชัยบอกว่าคนดูปลอมก็ปัญญาอ่อนจริงเอาจริงเขาตั้งข้อสังเกตว่าสมัยก่อนปี06มีคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วอ่ะผมก็บอกว่าเออเนาะอ่ะนะครับสมเด็จ95ใช่ไหมพี่ชัยรัตน์สวัสดีครับโอ้แล้วถามว่านี่ระฆังนี่มีลงอยู่ในเอกสารนะเนี่ยพิมพ์ซุ้มระฆังเนี่ยอย่างเงี้ยหลังลายนิ้วมือกดแบบนี้หายากโอ้โหพี่พิมพ์หายากนั้นเลยนี่แบ่งไหมครับพี่วีระเรื่องของเรื่องอ่ะต้องบอกว่าปีหน้าจะหาที่ไหนสมเด็จ2495ยังนึกไม่ออกอ่ะว่าหมดชุดตู้กับข้าวนี่แล้วปีหน้าผมจะหาจากไหนเรามาคุยเรื่องสมเด็จปี95กันแบงค์หยิบเอกสารให้พี่หน่อยที่อยู่ในหนังสืออะที่ให้ไปถ่ายรูปอะไม่รู้ถ่ายหรือยังนี่ฮะผมบอกเลยว่าขนาดมีเอกสารขนาดนี้มันยังต่อต้านเอกสารนี้มันก็ไม่รู้จะต้องคุยอะไรแล้วอะมันยังกับว่าผมทำเอกสารปลอมขึ้นมาได้ไงนะก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วผมไปเผาบ้านมันหรือเปล่านี่เห็นไหมครับสมเด็จ9หน้า9ทวีรุ่นแรก2499นะครับมีทั้ง95มีทั้ง99คุณดูดินี่สมเด็จเนื้อทองฝาบาท2หน้ารุ่นแรกนี่ก็คือเหรียญเป็นสมเด็จเนื้อทองเหลืองเขาว่าเสก16ปีอันเนี้ยผมชอบข้อมูลอันนี้คือ99นะอันนี้ไม่ใช่เหรียญ95เหรียญ99โอ้โห2499นี่สมเด็จเกตทะลุซุ้มรุ่นบส2499นี่เหรียญที่ระลึกฉลองอายุ7รอบนะปี12ปู่นาคนี่สมเด็จ1ในพันหรือคะแนนพันผงวิเศษที่เก็บไว้ปลูกเสกถึง16พรรษาสมเด็จพิมพ์นี้เป็นสมเด็จพิมพ์พิเศษที่สร้างขึ้นให้มีขนาดใหญ่สง่างามสมศักดิ์ศรีพระนามหลวงพ่อโตโดยแท้จริงปลุกนะสร้างขึ้นซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วหลวงปู่นาคได้นะหวงแหนเก็บไว้เพื่อชักลูกประคำบริกรรมปลุกเสกนานเป็นพิเศษยิ่งกว่าพระเครื่องพิมพ์อื่นๆเก็บไว้ตั้งแต่ปี2495นี่จนถึงปี2511นะจนปลุกเสกได้ครบ16พรรษาไตรมาส
เรียกว่าโสรสมหามงคลครบถ้วนแล้วจึงเปิดโอกาสให้มีผู้ขอบูชาท่านพิธีพิถันขนาดไหนเผลอๆคนมารับตอนปี11จะคิดว่าสร้างปี11อีกนี่ไงคือเรื่องราวถูกป่ะที่คุณต้องรู้ที่มาที่ไปนี่แล้วยังมีสมเด็จฝั่งตะกุดนี่ทีหลัง95นะพอสร้าง2500ฉลอง25ศตวรรษนี่คือชุด95แล้วผมถามจริงที่มันบอกว่าไอ้ภาพนี้เก๋นี่คุณดูดิสมเด็จตาแผ่นดินหลวงปู่นาคยังมีอยู่ไหมครับสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยเป็นสมเด็จที่ท่านเผ่าสร้างให้ปู่นาคเสกนี่ผมชอบนะผมตั้งรู้แบบว่าคนที่บอกว่านี้ปลอมเนี่ยมันคือใครลงรายการประกวดที่เสียรังสิตอุทัยธานีก็มีครับในรายการประกวดนี่ขอบคุณครับพิชชีวินเนี่ยและเอกสารแบบนี้คุณจะไม่ให้ผมตื่นเต้นไม่ให้ศรัทธากับเรื่องราวในเอกสารฉบับนี้มันไม่ได้เอามาผมซื้อผมแขวนแบบนี้ผมมั่นใจว่าปลูกเสก16ปีไม่ใช่ปลูกเสกแค่วันเดียวอะเอกสารแบบนี้ชัดเจนครับแล้วจะไปเถียงกับเอกสารบ้าบอเอกสารชัดเจนกว่า0915ที่พวกเขาปั่นกันอีกแล้วนี่เสก16ปีพ่อม่วงพ่อม่วงวันนี้ไหลแตกแน่ๆภาพมีแท้ 100% ผมมั่นใจเต็ม100โอ้ฮะนี่ไงสมเด็จซุ้มระฆังนี่2495เป็นพระสมเด็จพิมพ์พิเศษอีกแบบหนึ่งซึ่งหลวงปู่นาคได้สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2495ก็ผมพูดตั้งนานแล้วว่า95ถามว่าเพราะอะไรอ่ะก็ทายาทท่านทากระตุเลิกอ่ะถูกป่ะเขานั่งคุยกับผมมันเขาถ่ายเขาควักบัตรประชาชนมาให้ผมว่านามสกุลกระตุเลิกชุดกล้องยากได้คืนนี้แบ่งด้วยนะครับตาแผ่นดินนี่นะซึ่งเป็นยุคแห่งการตื่นตัวในการสร้างพระเครื่องพระบูชาตระกูลสมเด็จประโยคนี้สำคัญนะสวงปูนาคได้สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2495ซึ่งเป็นยุคแห่งการตื่นตัวในการสร้างพระบูชาพระเครื่องในตระกูลสมเด็จก็ผมบอกแล้วว่าปี95เนี่ยที่มีการสร้างตาแผ่นดินเนี่ยมันโด่งดังที่สุดก็บอกว่าพระตระกูลมหาสมเด็จอะที่เล่นหากันมาที่โด่งดังอะเริ่มจากปี95ตาแผ่นดินมวลสารวัสดุที่สร้างเป็นเนื้อเดียวกับพิมพ์ทรงนิยมแต่ฝั่งตะกุดโทนดอกเดียวมีภาพเหมาะสำหรับทหารตำรวจและนักประจนภัยที่ฝ่าอันตรายปัจจุบันเป็นพระพิมพ์ที่จัดอยู่ในอันดับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกพิมพ์หนึ่งพระสมเด็จทรงซุ้มระฆังนี้ยังมีการสร้างอีกรุ่นหนึ่งเป็นพิมพ์ที่สวยงามในปีฉลอง25ศตวรรษไม่ได้ฝังตะกุดแต่ด้านหลังมีจารึกยันหัวใจยอดพระนวะหรคุณเป็นพระเครื่องที่เหมาะสมสำหรับผู้เป็นชายชาตรีโดยแท้อาจารย์ต้องแบ่งพระม่วงด้วยนะครับถ้าไม่แบ่งผมนอนไม่หลับนะครับนี้ผมเคยอ่านที่แผงพระสมเด็จหลวงปู่หน้าคางโบสถ์วัดระฆังตอนเริ่มเล่นพระสมเด็จใหม่ๆประมาณปี2542พี่อริยะครับเนี่ยพี่อริยะดูดิก็ผมบอกแล้วว่าเนี่ยอีกฉบับหนึ่งนี่เอกสารเผยแพร่ของวัดระฆังโคสิตารามสมาคมโคสิตสามัคคีเดี๋ยวมันก็บอกไอ้สมาคมนี้ไม่มีพิมพ์ถวายวัดเพื่อแจกเป็นบรรณาการในวันเด็กจันทร์ที่7ตุลา06นี่รักเขยยะนี่อัตโนสาธุนี่ละวนังนี่โลนะตังยะถา
ต้องรักษาความดีของตนไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มนี่วัดละครังเดิมเรียกวัดบางว่าใหญ่เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาเวลาจราณีอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกหรือกรมอู่ทหารเรือจังหวัดชลบุรีตรงข้ามท่าช้างวังหลวงพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นโทอันดับบริหารผมชอบตรงนี้อุโบสถโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลที่3นี่เดิมเป็นอุโบสถเก่าของวัดบางว่าใหญ่ต่อมาในรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่และขยายเขตวัดทางด้านเหนือให้กว้างออกไปอีกฉะนั้นพระอุโบสถเก่าจึงยกเป็นพระวิหารปัจจุบันพระประธานไม่มีที่ยืนว่าสร้างหรือได้นำมาจากที่ใดเป็นแต่ได้รับทราบจากพระภิกษุผู้เฒ่าในวัดนี้ว่าเมื่อท่านยังเด็กจำความได้ว่ารัชกาลในสมัยรัชกาลที่3เห็นเขาเอาพระเป็นท่อนๆใส่เรือมาขึ้นที่ท่าต้นโศกก็คือพระที่เป็นศิลาแรงสมัยก่อนน่ะเขาแยกชิ้นส่วนแล้วเอามาประกอบแล้วขนเอาไว้เข้าไว้ในโบสถ์ได้ทราบเพียงเท่านี้แต่พระประธานองค์นี้ได้รับการยกย่องว่างามมากจนเป็นที่ปรากฏในกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5นั่นเองในคราวเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานผ้ากฐินนวระคังได้มีพระดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าใกล้ชิดว่าไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระคังพอเข้าประตูโบสถ์พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกทีนี่ไงพระกิ่งวัดระคังปี15จึงชื่อกิ่งยิ้มรับฟ้าไงนี่นะครับผมถามจริงๆอ่ะข้อความในเอกสารเนี้ยเป็นจริงทุกประการไหมเรื่องราวพระเสวตฉัตรอะไรต่างๆนี่พระปางสร้างรัชกาลที่1หอไตนี่สร้างรัชกาลที่1เห็นป่ะเนี่ยเจดีย์สร้างรัชกาลที่ไหนที่ไหนที่ไหนใช่ก็พระสมเด็จที่เป็นพิมพ์พระประธานเนี่ยก็คือพระยิ้มรับฟ้าพระสมเด็จที่คุณอยู่ในพระสมเด็จเนี่ยก็คือพระประธานในอุโบสถวัดละครั้งนี่นะครับแล้วก็มีการเอ่ยนามถึงพระเจดีย์ต่างๆด้วยนี่เขาบอกว่าปี54พระหลวงปู่นาคยังมีให้เช่าเต็มตู้เลยครับที่วัดละครั้งผมยังได้ไปเช่ากับเพื่อนเลยครับพี่อวยชัยก็ไอ้ข้อความแบบนี้ผมได้ยินแล้วผมปราบปลื้มแต่ไอ้พวกที่ต่อต้านอ่ะมันเป็นอะไรนี่พระเจดีย์องค์แรกชื่อเจดีย์นราเทเวศสร้างในสมัยรัชกาลที่3กรมหมื่นนราเทเวศพระองค์เจ้าปานพระโอรสในกรมราชวังหลังเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศถนนเทเวศเห็นไหมใช่ทรงสร้างถวายโดยเสด็จพระราชกุศลองค์ที่2ชื่อพระเจดีนเรศโยธีสร้างในสมัยรัชกาลที่3กรมหมื่นนเรศโยธีพระองค์เจ้าบัวโอรสในกรมหลวงในกรมราชวังหลังเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศสร้างถวายโดยสมเด็จพระราชกุศลองค์ที่3ชื่อพระเจดีเสนีบริรักษ์สร้างในมรดกที่3โดยกรมหมื่นเสนีบริรักษ์พระองค์เจ้าแดงพระโอรสในกรมพระราชวังหลังเจ้าฟ้ากรมอนุรักษ์เทเวศก็ทรงสร้างถวายเป็นพระราชกุศลตำหนักแดงกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินเป็นราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมมยาเทพสุดาวดีไอ้ข้อมูลแบบนี้จะไปมันจะไปปลอมยังไงอ่ะแล้วก็ต้องรีบเอาไปทำให้เกิดประโยชน์กับวงการบางเครื่องทรงถวายตำหนักแดงไว้หนึ่งหลังตำหนักแดงนี้เคยเป็นที่ประทับทรงกรรมฐานของพระเจ้ากรุงธนบุรีลำดับอธิบดีสงฆ์แห่งวัดระฆังนี่สมเด็จพระสังฆราชสีพระพลรัตน์นาคพระพุทธาจารย์อยู่พระพลรัตน์ทองดีสมเด็จพระพลรัตน์กฤตสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนี่ยังมีก่อนมาหลายรูปนะท่านเห็นไหมว่าบางว่าแล้วก็เนี่ยพระพุทธบาทปิรันทัศเสนีวงพระพุทธโฆษาจารย์เจริญนี่ปู่นาคตอนเนี้ยแสดงว่าเอกสารเนี้ยพิมพ์ตอนที่หลวงปู่นาคยังมีชีวิตอยู่เพราะเขียนว่าองค์ปัจจุบันใช่ชัดเจนมีพระราชธรรมพาณีเป็นรองเจ้าอาวาสนี่ยังไม่ชัดเจนเหรอผมเชื่อเอกสารแบบนี้ไม่ต้องมาพูดอะไรผมฟังผมเชื่อสิ่งที่ผมเห็นปี49ผมยังวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆวัดระฆังยังเห็นคนแรกเปลี่ยนพระสมเด็จหลวงปู่นาควัดระฆังตอนนี้ผมอายุ36แล้วครับแล้วทำไมมาเล่น15กันนะไม่เล่นปู่นาคอ่ะก็เพราะเรามาเล่นพระทีหลังนี่นังเอกสารนี่พิมพ์ปี04
อ๋อพิมพ์ปี06นี่นี่นี่พิมพ์ปี06ก็ผมเชื่อเอกสารและเอกสารเหล่านี้คุณรู้ไหมสองแผ่นนี้ผมซื้อมา 6,000 นะนี่นี่แหละครับทราบว่าอะไรที่ทำให้ผมอะปะติดปะต่อหรือรู้เรื่องดาวเกี่ยวกับพระเครื่องเพราะผมเห็นหลักฐานเหล่านี้ซึ่งคนที่ไม่เห็นหลักฐานเหล่านี้ไม่มีทางจะเข้าใจประวัตินี้มาชัดเจนขนาดนี้มันยังไม่เชื่ออีกแบ่งให้เด็กมันดูเลยครับเนี่ยจะหลอกกับพระผมอีกแล้วสันขวานสุดยอดครับผู้นำพระที่หน้าอนุรักษ์ออกมาเผยแพร่ผมบอกเลยนะว่านะครับเนี่ยโอ้โหกล่องนี้มีตาแผ่นดินด้วยผมบอกเลยว่าพระสมเด็จโด่งดังจากตาแผ่นดินผมยังพูดเสมอว่าวงการพระผงเนี่ยโด่งดังจากพระสมเด็จตาแผ่นดินเพราะสมัยก่อนตอนปี95ยังไม่มีการซื้อขายพระเครื่องมีแต่การสร้างวัตถุมงคลแจกกันเนื้อไหมครับคนชอบอ่ะเขาก็ไม่ได้ซื้อแล้วเอาไปขายเข้าใจไหมคนที่ชอบเนี่ยไม่มีพ่อค้าพระนะคนที่ชอบคือเห็นที่ไหนก็เอาเหล้าแรกให้ตังหน่อยนึงเอามาเก็บไม่ได้เอามาเพื่อไปขายต่อยังไม่มีการซื้อขายพระเครื่องแต่ด้วยความว่าตอนนั้นน่ะท่านเผ่าศรียานนท์น่ะเป็นอธิบดีกรมตำรวจแล้วโด่งดังมากกรมตำรวจโด่งดังที่สุดในยุคท่านเผ่าศรียานนท์ถึงขนาดว่ามีการจะอะไรนะสร้างยุทธูปกรณ์ขีปนาวุธท่าอากาศยานเหมือนทหารน่ะเขาบอกตำรวจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้แพ้กองทหารตอนนั้นแล้วท่านเป็นคนเล่นของท่านก็เลยสร้างพระสมเด็จเป็นหลังตาแผ่นดินด้วยความว่าถ้าพูดถึงสมัยเนี้ยท่านก็เป็นผู้มากบารมีหรือเน็ตไอดอลหรือคนดังอะเมื่อท่านเป็นคนดังสร้างวัตถุมงคลที่เป็นสมเด็จหลังตาแผ่นดินมีการออกข่าววิทยุโด่งดังคนก็อยากได้นึกออกไหมครับซึ่งตอนนั้นน่ะผมพูดเลยว่าวงการพระยังไม่มีพระเครื่องยังไม่มีการตื่นตัวแต่ตื่นตัวด้วยสมเด็จเนี่ยปี95ซึ่งในเอกสารฉบับเนี้ยเขาเขียนไว้ชัดเจนนะว่าเป็นยุคที่มีการตื่นตัวการสร้างพระสมเด็จแต่เขาไม่ได้บอกว่าตื่นตัวจากการสร้างสมเด็จปี95วันละครั้งนะซึ่งที่โด่งดังตื่นตัวเนี่ยมาจากสมเด็จตาแผ่นดินจนน่ะมาถึงปี2500กรุบางขุนพรมแตกง่ายๆคนก็คิดได้ว่าพระในกรุต้องดีกว่าพระที่เพิ่งสร้างพระที่อยู่ในเจดีย์เนี่ยมันต้องมีมาก่อนพระที่เพิ่งสร้างวงการพระสมเด็จก็เลยตื่นตัวและนะเล่นหากันมาแล้วผมกล้าพูดว่าบางขุนพรมเล่นก่อนวัดระฆังฟังแล้วนะอะไรไม่จริงคานหนังสือพระเครื่องสมัยก่อนลงแต่บางขุนพรมเพราะสมเด็จบางขุนพรมแตกจากเจดีย์จนมาคิดขึ้นได้ว่าบางขุนพรมเนี่ยเป็นสาขาย่อยของสมเด็จโตสาขาใหญ่อยู่วัดระฆังเพราะสมเด็จโตท่านจำวัดอยู่ที่วัดระฆังก็จึงนะกลับไปเล่นสมเด็จวัดระฆังให้แพงกว่าบางขุนพรมแต่ถ้าเล่นหากันจริงๆเรียมตระดับมาเล่นจาก95ก่อนตาแผ่นดินเนี่ยแล้วก็มาเล่นบางขุนพรมแล้วก็เล่นวัดระฆังนี่คือความเป็นมาเป็นไปที่อยากจะให้เข้าใจนะครับไม่อย่างนั้นน่ะสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยจะมีเลี่ยมพลาสติกเหรอซึ่งไอการเลี่ยมพลาสติกเนี่ยเขาเลี่ยมเพื่อแขวนก็แสดงว่าคนแต่ก่อนเขาแขวนตาแผ่นดินขอแบ่งเลยครับคืนนี้ถ้าไม่ดีจริงอ่ะผมจะเก็บเหรอพระให้ผมเก็บมีเยอะแยะสมัยก่อนปี2542พระสมเด็จหลวงปู่หน้าที่แผงพระวัดระฆังพิมพ์ปกโปฝั่งตะกุด3ดอกองค์ละ 3,500 มีประกวดพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโตข้างเม็ด 2,500 พิมพ์เทวดายี่ยม 2,000 ถึง 3,000 มีประกวดพิมพ์ปกโปกับซุ้มระฆังนิยมมากๆเพราะมีอัตลักษณ์ชัดเจนพี่อริยะโอ้นี่ฮะคนที่เขาไม่ได้เล่นเพราะหวังนะประโยชน์จากพระเขาจะพิมพ์บอกข้อมูลต่างๆเนื้อมีมวลสารของสมเด็จโตผสมเยอะกว่าปี15แน่นอนแล้วผมบอกสิ่งที่เขาบอกว่าวัดระฆังไม่มีคาบกุอ่ะเพราะคนพูดไม่รู้ว่าพระสมเด็จวัดระฆังมีคาบกุเพราะกุเจดีย์วัดระฆังแตกตอนปี74
แต่ตอนนั้นน่ะยังไม่เล่นพระกันก็เลยไม่รู้ตาแผ่นดินควรได้ขึ้นเป็นหมื่นได้แล้วพี่ชัยรัตน์อุ่นสมัยก็เอาง่ายๆว่า15กับตาแผ่นดินน่ะผมก็ยังมั่นใจตาแผ่นดินนะแล้วยิ่งมีเอกสารแบบนี้มาเนี่ยมีอยู่ในรูปถ่ายปูนาคแบบเนี้ยชัดเจนมั้ยล่ะเนี่ยหลังตาแผ่นดินเนี่ยพิมพ์เนี่ย